สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังรับชมแป็กกี้เดอะวีชแนลนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกับ BioShock Infinite ในพาร์ทที่5กันนะคะโอเคแล้วก็มาเริ่มเรื่องกันต่อจากครั้งก่อนนะคะที่ค้างเอาไว้เนาะคือเรามาถึงณสถานที่ที่ชื่อว่า Monument Island นะคะแล้วเราก็กำลังจะไปหาผู้หญิงคนนึงค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาคือใครนะคะโอเคเราไปกันเลยค่ะนี่ง่ายมาแล้ว Find the girl นะคะโอเคค่ะเจอเงินก็เอาเงินก่อนแล้วกันนะเงินขอชิมนะคะโค้ชไม่ให้เข้าทางนี้มั้งแล้วเราจะเข้าทางไหนได้นี่ไงเราเมฆจะไปได้มึงนั้นลองโอเคค่ะเรามาเจอลูกปั้นตรงนี้เขาพูดถึงอะไรรู้สึกจะพูดถึงประโยคแรกที่พูดถึงในเกมตอนพาร์ทแรกเลยนะคะแต่เป็นคำที่มาต่อเนื่องกันเนาะคือ the seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man ค่ะก็พูดถึง the seed ของ prophet หรือ the lamb ของ prophet ในที่นี้ก็คือลูกของ Comstock นั่นเองค่ะไปมีลูกปั้นคนเดียวอู้เงินอยากบอกว่า Founders นะคะไม่ได้มีแค่ Comstock คนเดียวนะ Founders ในที่นี้มันมีคนอื่นด้วยนะคะที่เป็นผู้ที่ทำให้โคลัมเบียนี่เกิดขึ้นถ้าหากเพื่อนๆจำอะไรนะรู้สึกจะพาร์ทที่2ต้นพาร์ท2เลยที่จะเห็นรูปปั้น3รูปปั้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นรูปปั้นของFounders เนาะของโคลัมเบียนะคะส่วนคอมสต็อกเราก็คือ Prophet เองหรืออารมณ์ประมาณเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้พยากรณ์ค่ะ Prophet เป็นทั้งศาสดาทั้งผู้พยากรณ์เลยคนก็เลยนับถือกันมากมันเป็นผู้พยากรณ์มันจึงรู้ล่วงหน้านะคะมันได้พูดถึงเรื่องของสงครามมูลเด็กนี้รู้ว่าบุ๊กเกอร์คือใครนะคะมาเขาก็ตามหาอะไรอยู่นี่คืออะไรเนี่ย87สูงมันก็เหมือนกับเป็นตารางว่าสูงเด็กปะดูสิสเปซิเมนมอร์โฟโลจีเป็นตัวอย่างการทดลองร่างกายของมนุษย์ไม่เกี่ยวอะไรไม่มีอะไรหรอกไปไปดีกว่าฝั่งนู้นมีอะไรไหมขอหันไปดูก่อนไม่มีนะมีแค่เดี๋ยวมีคำใบ้เพราะว่าเกมนี้ทั้งเกมนะคะคำใบ้มันจะอยู่อะไรแบบที่เล็กๆน้อยๆที่ว่าคนส่วนใหญ่เขาเล่นแล้วเขาจะไม่มองอ่ะคือส่วนใหญ่คนเวลาเล่นก็จะแบบผ่านใช่ป่ะเพราะคิดว่ามันเป็นแค่ BG หรือเป็นแบ็กกราวของเกมนะแต่ว่า BioShock Infinite มันจะใส่เนื้อหาเอาไว้ในแบ็กกราวเกมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นไปรอบนึงนะส่วนใหญ่จะเอ๊ะจบแล้วหรอวะอะไรเงี้ยยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่รู้เรื่องบางคนก็เลิกเล่นไปเลยหรือพยายามที่จะเล่นหลายๆรอบเพื่อที่จะให้เข้าใจนะคะวิธีเดียวที่จะทำให้เข้าใจเกมนี้ได้คือต้องดูทุกส่วนจริงๆค่ะนะโอเคนี่เป็นเทคนิคการเล่นเกมนี้เลยนะโอเคค่ะไป Have this point นะการันตี72 hour เลยด้านหลังมีอะไรไหมไม่มีแต่คงทำอะไรมันไม่ได้นะคงไม่ช็อตตายนะป้าtranspose ค่ะลองฟูลเวอร์ดูเป็นไงอยากรู้จังว่ามันคืออะไรเอ๊ะยังไม่เก็ตเอาอีกอันหนึ่งหมีเอ๊ะเอาหมีเปลี่ยนสีเหรอคืออะไรวะหมีเปลี่ยนสีอ๋อนี่อันเอ13คืออะไรอ่ะข้าพเจ้าไม่แก๊ปเลยจะบอกให้นะไหนลองพูดรอบนึง poetry book มันแค่เปลี่ยนสีอ่ะว่าแต่มันเปลี่ยนสีได้ยังไงวะนะโอเคค่ะตรงนี้ก็เข้าใจแล้วคือเข้าใจเพราะเล่นมารอบ2รอบแล้วอ่ะนะจริงๆนะพูดตรงก็ตรงนี้ก็โอเคเข้าใจแต่ไม่ขอพูดแล้วกันนะคะว่ามันคืออะไรโอเคเอาเป็นว่ามันเป็นเกี่ยวกับการทดลองแล้วกันนะคะซึ่งมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนี่แหละ
มันไม่ได้มีไว้เล่นๆให้เราฟูสวยงามนะมันมีความหมายของเรื่องค่ะเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่แหละเฮ้ยไปทางนี้เปล่าวะสเปซิเมนเหมือนกัน Failure to follow นะการันตีน่าจะทางเข้าทางนี้นะอ๋อหรือทางนี้วะนี่มีภาพผู้หญิงนะคะทำไมมันน่ากลัววะดูเหมือนว่าพวกคอมสต็อกอะไรเงี้ยจะกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะสอดแนมคือดูผู้หญิงคนนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วก็เบนไม่ต้องพูดง่ายๆนะถ้าทางนี้แน่นอนค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเราได้ไม่ยากว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่เราตามหาอยู่นะคะเงินน่ะเงินน่ะอยากได้พันเร็วๆอ่ะเพราะจะได้ไปซื้อ ability ใหม่ของ Salt เข้มแต่ดีนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่อร่อยป๊าขอโทษนะคะมันจะมีเสียงเขาเรียกเสียงรบกวนเสียงแทรกความจริงอยากปิดอ่ะลืมปิดเมื่อกี้นะมันจะมีเสียงแทรกของ Facebook นะเพราะว่าคือแบบพอเหมือนกับใช้Cam Studio อัดกับ Mac เนี่ยมันจะอัด Full Screen แล้วมันจะอัดเสียงทุกอย่างลงไปด้วยนะคิดว่านะคะถ้าไม่มีเสียงจะดีมากนะเสียงอื่นนอกจากเกมมันมีไปละโอเคเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านกัน Facility Unsafe นะไซฟอนนี่คืออะไรวะไซฟอน Is Danger นะเขาบอกว่ามันอันตรายนะคะเป็นตัวอย่างอันตรายเราอย่าเข้าใกล้ไฟฟอนดีสเตนเจอร์ใช้เสียงว่ะโอเคเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วว่ามันมีไว้ทำอะไรอยากบอกว่าเล่นมาสองรอบเล่นรอบสองรอบนี้ไม่รู้จริงๆคือเล่นจะบอกว่าเล่นรอบครึ่งก็ได้นะรอบนึงเกือบเคลียร์เลยเล่นไม่เคลียร์ก่อนก็มาอัดซะก่อนนะคะเพราะว่าเห็นคนไม่ค่อยรู้จักเกมนี้สักเท่าไหร่ก็เข้าใจแล้วเอาเป็นว่าไอที่เพื่อนๆเห็นที่ผ่านมานี่มันมีผลกับเนื้อเรื่องหมดเลยค่ะงั้นจำเอาไว้นะมีห้องมีเสียงมีการทรานสโพสนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกว่าอะไรนะการทดลองนะคะเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันว่ามันคืออะไรอยากบอกรอบแรกนี่เดินผ่านเลยนะตรงนี้บอกว่าเอ๊ะอะไรอ๋อมีวิดีโอเหรออ๋อรู้ไหมคะนั่นคือตัวเฉลยเรื่องเลยค่ะเฉลยเรื่องตอนเกือบสุดท้ายเลยค่ะโอเคค่ะมาเราคงต้องผูกตรงนี้สินะเพราะเขาเซฟละมองไปรอบๆก่อนแล้วก็ผูกเลยก็ได้ผูกผูกอะไรขึ้นไม่มีอะไรเอาของเอาของเอาไม่ได้ดิไม่มีอะไรนี่หว่าไปดีกว่าไม่มีอะไรจริงไป Hi activate dressing roomนั่นแหละคือที่ที่เราต้องไปนะเดรสซิ่งรูมอยู่ไหนล่ะเดรสซิ่งรูมอยู่ไหนเชื่อฉันกลัวเลยเสียงที่แกปล่อยมานะฮะกลัวก็ได้เว้ยโอ้มาต่อมากันต่อปูต่อไหนวะสาวสวยของเราค่ะนั่นไงคือคนที่เราตามหาอยู่เห็นแล้วเปล่าวะเนี่ยเอ๊ะเป็นอะไรกับมือวะนิ้วให้สังเกตนิ้วของเธอให้ดีๆนะคะตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตหรอกนิ้วของเธอเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้นิ้ววะโอ้โหน่ารักว่ะเฮ้ยนางเอกเอ้ยนางเอกดูของเราเออสวยใช่ย่อยนึกถึงไอ้นั้นอะชื่ออะไรวะเบลอะจาก Beauty and the Beast นะใครดูวอลดิสนีย์อะน่าจะรู้จักนะคะเป็นเจ้าหญิงของดิสนีย์ด้วยหน้าเธอเหมือนมากคิดว่าน่าจะได้ไอเดียหน้าตาเธอมาเธอก็น่ารักเหมือนเดียวเลยชอบวาดรูปเห็นรูปเต็มไปหมดขอดูเธอแป๊บนึงWhat? Oh, wow.
what is it? Oh, 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 what? Oh, มันคืออะไรกันแน่น่ะนี่มันเกี่ยวกับงานที่ฉันต้องทำหรือเปล่าจะว่าไปนะคะเมื่อกี้นะถ้าเพื่อนสังเกตเห็นตอนที่ผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาแยกอ่ะคือเขาแยกง่ายๆเขาแยกประตูมิตินะคะคือเขาแยกมิติออกมาแล้วเปิดเป็นสถานที่อย่างนึงขึ้นมานะถ้าเพื่อนจำได้คีโนสโคปของครั้งก่อนเนาะที่มันจะมีเหมือนกับเป็นปรากฏคล้ายๆไอ้รอยแยกอ่ะเต็มไปหมดในเมืองโคลัมเบียนะคะอันนั้นคือรอยแยกเป็นประตูมิติเหมือนกันเรียกว่าเป็นมิติดีกว่าเนาะคือมันเป็นมิติที่ปรากฏไปตามทั่วเมืองโคลัมเบียเลยซึ่งประชากรในโคลัมเบียเขาไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรแต่นักวิทยาศาสตร์รู้เรื่องนี้นะคะก็คือโรซาลินนั่นเองเป็นคนที่รู้เรื่องนี้แล้วโรซาลินนะคะเป็นคนที่สามารถเข้าถึงเดอะแลมได้เพียงคนเดียวคือสามารถเข้าหาอันนี้คือเรื่องมันสอดคล้องกับในพาร์ทก่อนนะซึ่งต้องลองไปอ่านนะก็เดอะแลมนะคะคือเป็นคนที่ถูกปกป้องอยู่ในทาวเวอร์แห่งนี้ถูกไหมคือลูกของคอมสต็อกถูกปกป้องไม่มีใครสามารถเข้าหาเขาได้เลยนะคะนอกจากโรซาลินเพียงคนเดียวซึ่งโรซาลินนะคะมีส่วนรู้เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์และเรื่องของมิติที่เกิดขึ้นแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้สามารถใช้เขาเรียกความสามารถในการแยกประตูมิติแยกมิติออกจากกันได้นะคะแถมอาศัยอยู่ในทาวเวอร์ได้เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆค่ะว่าเป้าหมายของเดวิดก็คือลูกสาวของคอมสต็อกนะคะโอเคนี่คือเป็นการสรุปเรื่องบอกไปเลยนะ คือเอาจริงๆเขาแทบจะเฉลยตอนเกือบท้ายสุดเปล่าวะที่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของคอมสต็อกไม่แน่น่ะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอีกนานเลยที่จะพูดนะแล้วมันทำให้เรื่องแบบงงเล่นแล้วงงเพราะฉะนั้นก็จะบอกไปเลยว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้คือลูกสาวของคอมสต็อกและเขาเป็นเป้าหมายของเรานะคะโอเคแถมมีความสามารถในการแยกมิติออกจากกันได้ด้วยนะเมื่อกี้อย่างที่เห็นเนาะเดี๋ยวค่ะเราต้องไปเอาตัวเข้ามาสเปซิเมนเซนส์ตัวอย่างให้ดูตัวอย่างแล้วก็เก็บบ็อกโซโฟนไว้นี่ไงรถสลิปนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าเขาพูดถึงอะไรในคลิปหน้าคลิปนี้เรามาดูสาวสวยๆคนนี้ก่อนชื่อของเธอนะคะก็ความจริงบอกไปต้นคลิปแรกเลยอะว่ามันชื่อว่าเธอชื่ออลิซาเบธนะคะเพราะฉันก็เรียกเธอว่าอลิสุดที่รักเพราะฉันรักเธอนะอลิสฉันเคยจิ้นเธอกับบุ๊กเกอร์ด้วยฉันสารภาพคือฉันเดาตั้งแต่ต้นเรื่องได้แล้วว่าเรื่องเป็นยังไงแต่ฉันก็ยังจิ้นเธอต่อไปโอ้ยชิทโอ้ยชิทให้ไปก็ได้ยังไงฉันก็คงทำได้แล้วเรื่องแค่นี้ไหมลมแรงนิดเดียวเองไม่นี้สักเท่าไหร่อ่ะไปเราอยู่บนทาวเวอร์นี่เนี่ยอยู่บนหอคอยค่ะเปิดได้ไหมประตูเนี่ยประตูอยู่ทางไหนวะประตูครับประตูอ๋อเอ้ยเปิดทางนี้ทางนี้โอเคไปงงข้างหน่อยเฮ้ยเข้าไปได้เฮ้ยอุ้ยตกใจโอ้โอ้ก็โอ้โอ้ว้าเป็นฉันก็ตกใจว่าอยู่ๆมีคนตกลงมาอย่างนี้เฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันไม่ต้องการจะทำลายคุณฉันคือเดวิดเป็นเพื่อนคุณจริงอ่ะมาฉันมาช่วยคุณสวยเนาะหน้าเหมือนเดิมจริงอ่ะ Are you real? จริงเหรอเนี่ยเป็นคนจริงเหรอเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงคนนี้นี่ไม่เคยเจอใครจริงๆเลยนะเฮ้ยออกไปคือเธออยากให้เราออกจากที่นี่นะคะก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาทำร้ายเรานี่คือทางออกนี่ทางออกได้มาจากไหนวะได้ยินเสียงไหมคะเหมือนนกนะถ้าเพื่อนจำได้นะว่ามีนกตัวหนึ่งนะคะปกป้องผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นทางออกใช่ป่ะไปดูเหมือนนางก็อยากจะให้เราออกไปด้วยเหมือนกันนะเนี่ย
โอเคค่ะไปออกจากที่นี่กันคือนางก็คงอยากออกจากที่นี่นะเพราะว่าเธอไม่เคยเจอใครเลยนะคะเจอแต่โรซาลินเนาะเฮ้ยเราจะช่วยเธอเดาได้เลยว่าไอที่กระทืบเราอยู่เนี่ยคือนกนะคะน่าจะตัวใหญ่มากเลยแหละนะนะคะเดาได้ไม่ยากเลยโอ้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 เขานางก็ถามเราว่าเรามาที่นี่ทำไมมาได้ยังไงถูกจ้างมาไงครับทางนี้ตามฉันมาเฮ้ยแต่มันมืดไปอ่ะโอ้อีนกนี่ไม่ธรรมดาเว้ยโอ้ what เฮ้ยเดียวเดียวเป็นทางเลยนั่นเป็นทางเลยเหมือนก็อดซิลล่าเลยเว้ยเฮ้ยไปเฮ้ยไม่ดีแล้ววิ่งก่อนวิ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันมันคืออะไรฮะกดปุ่มซ่ากดปุ่มเสียงนกกังวานมากเลยคือนกมันก็ปกป้องผู้หญิงคนนี้นะไม่อยากให้เราออกไปจากที่นี่คือผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เลยว่าเนี่ยว่าคนภายนอกเขามองผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลานะแล้วใครก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนคุณเป็นผู้หญิงที่ต้องออกจากที่นี่ไงว้ายก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยหลอนเอ้ยโอ้ยนั่นคือลูกตาของนกใช่ไหมไปไหนทางไหนครับทางไหนทางไหนวะไปลงไปก่อนโอเคไปอยู่ไหนวะขึ้นไปเขาถามแล้วว่าเรารู้จักชื่อเธอได้ยังไงนะคะเราเซียนไงเซียนตลอดเลยเราโอ้ยเซ็งฉันเป็นอย่างนี้ละเซ็งเลยทางก็มืดด้วยวู้รีบหน่อยสิโอ้ยฉันจอดอยู่ที่นี่ได้ไงวะผู้หญิงคนนี้นี่ถูกคิดว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเป็นตัวทดลองอ่ะนะเขาเป็นสเปซิเมนนะคะเป็นคนที่ถูกทดลองแล้วก็อยู่ในทาวเวอร์นี้ด้วยตกลงมันเป็นลูกของคอมซ็อกจริงเหรอวะเห็นมันถูกทดลองด้วยเนี่ยไปกันต่อเซฟละเฮ้ยไปวิ่งเฮ้ยอะไรไม่เล่นด้วยนะเฮ้ยไปวิ่งแล้วครับอลิสมองอะไรว้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจับมือเธอไว้โอ้ยโอ้ยเกมนี้มันชิบเป่งเลยโว้ไปไหนต่อรีบไปโอ้โหพังแล้วทาวเวอร์โอ้หักเป็นเสียงๆนะครับพังไปเลยหัวหลุดเลยวู้เฮ้ยนั่นนกนี่วะนกบินผ่านเราไปเลยค่ะว้าเฮ้ยต่างคนต่างลนปังลนลงน้ำลนลงมหาสมุทรนะคะเฮ้ยจะตามฉันมาทำไมยีนกนี่เฮ้ยมันติดอ๋อมันนกมีขาด้วยวะเฮ้ยทำไมวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนกมันเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้นะดีละแล้วเราก็ตกเข้ามาอยู่ในความฝันตัวเองละมิสเตอร์ดิวิชเอาผู้หญิงคนนี้มาแล้วฉันจะเอานี่ฉันจะยุคนี้ให้ยังไงผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงนี้ล่ะอยู่ในนั้นหรือเปล่าดิวิช What do you want with her? Tell me what you want with her. ต้องการอะไรจากเธอเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้จะทำร้ายเธอละสิบอกฉันมาแกต้องการอะไรเขาเป็นเจ้าหนี้เราเขาจะต้องการอะไรล่ะ
กลับมาดูนางถึงตอนนางก็ทำเพลงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแหละเปิดประตูดีกว่านะแอนนาแอนนาเฮ้ยบุ๊กเกอร์พูดถึงแอนนาค่ะดูเหมือนว่าบุ๊กเกอร์จะจำอะไรได้สักอย่างแอนนาชื่อใครนะฮะใครคือแอนนาเรามาถึงแบทเทิลชิปค่ะเบลโอ้ช่วยเราใช่ไหมเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากชอบจังชอบอลิสแอนนาแอนนา Now it's me Elizabeth อลิสหน้าเหมือนแอนนามากเลยเหรอเป็นไงบ้างฉันอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนพื้นเนี่ย I'll be fineYou almost drowned. You need to. I said. คุณเกือบจมน้ำเลยนะแต่ว่าฉันดีอยู่ฉันยังดีอยู่ไม่ต้องช่วยหรอกแค่ให้รอฉันแป๊บนึง Do you hear that? ได้ยินเสียงหรือเปล่าวะ It's music. นี่เสียงดนตรีตายก่อนฉันแค่ I won't be long. I won't be long, Mr. Dewitt. โอเคฉันจะไม่ฉันจะไม่ไปนานอยู่ตรงนี้นะดูเหมือนนางจะชอบเสียงดนตรีนะคะนั่นสิชีอยู่ไหนชีอยู่ไหนเราไปหาอลิซาเบธกันค่ะที่นี่คือเฮ้ยมันทำไมใส่ชุดนักโทษวะเราหล่นลงมานะคะนั่นเมืองลอยฟ้านะอือหือโอเคค่ะเรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ธงชาติก็ธงชาติไทยธงชาติอะไรวะธงชาติอะไรวะประเทศอะไรนี่ดาวมีดวงเดียวด้วยนะไม่ใช่สหรัฐนะเหมือนกับสหรัฐที่ปฏิรูปใหม่อะไรอย่างเงี้ยสหรัฐเกิดจากปฏิรูปใหม่หลังจากสงครามวูดดี้ You see a young girl blue skirt เจอผู้หญิงคนนึงป่ะใส่กระโปรงสีฟ้าป่ะป่ะไปสำรวจก็เจอผู้หญิงบ้างไหมอ่ะได้ข่าวว่าเมื่อกี้เพิ่งเดินไปเองแกจะถามทำไมเนี่ยแกก็เดินหาเอาก็ได้โอ้เกิดได้ยินเสียงดนตรีอ่ะเธอก็อยู่แถวๆที่มีเสียงดนตรีนั่นแหละเราเธอก็คงอยู่ข้างหน้าพวกเรานี่แหละจะอยู่ที่ไหนใกล้หรอกนะไปไปเข้าไปดีกว่าทำไมมาใส่ชุดเหมือนนักโทษเลยวะนี่เขาว่าไง President Comstock's personal First Lady's Arrogant.อ๋อเขาเรียกนี้ว่าแอโรดรอมนะคือแฟนคอมสต็อกก็ตายไปแล้วนะแฟนคอมสต็อกไปแล้วตายไปแล้วเหลือแต่ลูกสาวลูกสาวถูกขังอยู่ในหอคอยแถมถูกทดลองด้วยนั่นคือข้อสรุปในตอนนี้แล้วเราก็จับตัวเธอมาได้แล้ว หน้าที่เราก็คือพาตัวเธอกลับไปให้กับนายจ้างนะแล้วทุกอย่างก็คงจะจบลงมาดูตรงนี้กันหน่อยค่ะ The whole thing's riggedหุ้ยมีน้ำอยู่ข้างใต้ด้วยสวยสวยสวยมาของครับมาของขอโทษนะเอาได้ไหมเขาคงไม่จับเรานะถ้าเราจะขโมยเงินเขานิดนิดหนึ่งขอของขอของคอฟฟี่เฮ้ยตอนนี้เราไม่มีเหตุการณ์อะไรเซาก็เลยไม่เพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเราเจอนี่ค่ะของดีห้าบัตเทิลชิเบนะคะสถานที่นี้น่าจะเคยแบบเป็นสงครามเกิดสงครามยุทธนาวีขึ้นหรือเปล่าแบทเทิลชิปก็เลยตั้งชื่อเป็นแบทเทิลชิปเองยังไงแบทเทิลชิปเบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหมือนจะมีแต่ภาพนี้แล้วก็จบหรือเปล่าบอกให้รู้เฉยๆว่าที่นี่คือแบทเทิลชิปเบค่ะโอเคขอบคุณมากจบไม่มีอะไรไปต่อเฮ้ยเราเกือบตายเลยนั่นดูเลือดดีแดงอะขอโทษค่ะโอ้ยโอเคป่ะนั่นเธอหน้าจืดตรงนั้นขอเอาอะไรเพิ่มด้วยก่อนได้ไหมตอนนี้คือฉันเกือบตายเลยฉันรู้สึกดีมากเลยนี่สิคือชีวิตเราจะไม่ฟังไอ้พวกที่มันพูดอ๋อมีการออกกำลังกายกันตรงนี้
เฮ้ยมองกําลังกายได้มั้ยจัมป์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 โอ้จัมป์โอ้2 3อยากบ้างอ่ะโหยดูสาวๆตรงนี้สาวๆคนแต่ก่อนนี้เขาใส่เสื้อมิชิดเนาะไม่เหมือนฝรั่งเดี๋ยวนี้เลยเว้ยไม่เหมือนจริงๆนะแต่ก่อนเขายังเป็นยังคงความเป็นสุภาพสตรีตอนนี้ก็สุภาพสตรีแหละแค่แบบเน้นเซ็กซ์แซ่บนะเฮ้ยโซโซเข้มแต่แต่โซเข้มแต่เอาไม่ได้แม่ไม่ได้กับไม่เอาแล้ววะน่าจะโซเต็มไปแล้วโอเคค่ะหมดแล้วไปหาเธอกันเถอะDancing, dancing, dancing, dancing. Hey, miss it. Nee. Hey, miss. 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 Hey, miss. Hey, hey. Miss Elizabeth. Elizabeth. Hello. Oh, this is wonderful. Oh, this is dream มากเลย มาสุดใจมากเลย มาสิ Let's go. ใช่ไม่เล่น มาได้ละ มาได้ละทำไมล่ะดูสิจะมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกแล้วปารีสล่ะไม่ดีอ่ะปารีสดีกว่านะโอเคไปเขาบอกว่าให้พาลิสเบตไปที่แอร์ชิปอันนั้นมาพักนะตรงนั้นจะพาไปยังไงวะไปสเมลว่าAnything like that before, have you? Looking at it. Beaches I know don't smell much like that. You don't need to protect Elizabeth นะคะคือระหว่างที่เรามีการต่อสู้เราไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือ Elizabeth นะเพราะว่า Elizabeth ช่วยตัวเองได้แจ้งโอเคComstock. รู้ไหมฉันอ่านเรื่องเกี่ยวกับเขามาเยอะเลย ฉันก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันอ่ะ ดูลักษณะเขาแล้วดูไม่ค่อยคือเนียเหลี่ยมนะฟาวเดอร์นะคะฟาวเดอร์ every day ขอดูหน่อยนะมันสวยทางนี้ไปได้ไหม maintenance ไปได้โอเคมาทางนี้ก่อนสำรวจนิดนึง cigarette เอาเลือดลดอะไรวะเลือดเลยยิ่งไม่มีอยู่แล้วยังลดเลือดอะไรขอบคุณมากเพิ่มหน่อยเพิ่มเฮลท์เลยโอ้มึนกินเหล้ามากๆมึนสักหนึ่งไม่เป็นไรหรอกตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วฉันไม่ต้องการเมดิซีหรืออะไรทั้งนั้นมีอะไรไหมตรงนี้ตรงนี้นี่แค่มองไปข้างนอกอ๋อใครว่าเล่าของดีจะตายตอนนี้มีทั้งเงินทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่าพลาดเอ๊ะโอเคได้เสาด้วยเลือดใกล้เต็มละแฮปปี้แล้วครับไปอลิสนำทางเราไปเขาได้ไหมเอ็มปี้ว่ะอลิสไปอลิสไปอลิสมาทางนี้อลิสนะไปเปิดก่อนมิสเตอร์ดูวิทมาทางนี้มาดูนี่สิอ้าวยังไงRosalind. He's still in. อันไหนดี เลือกซะเห็นไหมคะว่าคนจ้างคนที่จ้างเราก็จะมาหาเราจะโผล่หัวมาตลอดอย่างนี้แหละเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เจอกับRosalindนะคะRosalindเจอกับลิสนะคะดูนี่สิ Amazing มากเลยชอบวันไหนอันไหนดีเพื่อนเพื่อนเลือกอันไหนเอ่ยใช่เลือกอ่ะเอานกดีกว่าแบบในกรงมันก็สวยนะจริงๆแต่ว่ารู้สึกในกรงมันเหมือนถูกขังเกินไปปะแถมนางก็อยู่ในกรงมาตลอดเอาอีดีกว่า
should be. The one on the right. Are you sure? Sure. I love it. Surprising. So in the end, I love it. If you're going to be a soldier, เหมาะกับนางมาก โอเค อย่างกับฉันซื้อของให้นางเลยอ่ะทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ Oh my god, what? ลุก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 นั่นเป็นที่อยู่ของฉันเองอ่ะทุกคนไปได้แล้วนะขอดูหน่อยนะไป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 ดีกว่ามันจะไม่ถล่มได้ยังไงล่ะก็อีนกนั่นมันทำลายซะแบบนะตอนนี้มันคงออกตามหาเราอยู่นะคะมันจะรู้ไหมว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยยังไงเขาพูดถึง The Songbird นะคะ Where was The Songbird? The Songbird อยู่ไหน The Songbird อยู่ไหนทางไหนทางไหนบอกฉันทีทางนี้ close ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่เลยอ๋อเงินเอ้ยอันนี้เอาได้เหรอกินเพิ่มเหลวว้าฮ่าฮ่าฮ่าอาจจะทางนี้ก็ได้ว่ะมันโคลสอยู่นี่ว่ะเฮ้แล้วเราไปทางไหนล่ะนี่ไงทางนี้เสียชาลีอะSure, you have a piece of photographic identification ready for presentation. Put those arms up now. เขากำลังทำเตรียมตัวอยู่นะเสื้อจะทำอะไรอยู่ Now hold still. Stand still นะยืนนิ่งๆนะ I ain't getting through there. ทำอะไรอยู่วะ I have just the thing. Come on. เดี๋ยวฉันขอดูก่อนสิอย่ารีบไป มันคืออะไรคะ The Arcade. ซูเวเนียร์นะ Come on. ครับ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 อยู่ไหนอะโอเคโอเค I don't see the point of stopping all of us just to find this one.ปาปาปาโอ้พูดมาพูดมาไม่ฟังปาปาไปดีกว่าโอเคเปิดประตู damn things locked เอามันล็อกว่ะอ๋อ at least เชื่อเราได้นะคะทำอะไรอ่ะ roguish type what does it look like done where did you learn to pick locks เฮ้ยไปเรียนมาจากไหนเนี่ยไปเรียนมาจากไหนทำอย่างนี้เนี่ยเป็นสเปร์ทางของว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยแบบฝึกทำไอ้นี่ฝึกไปงัดของงัดประตูชาวบ้านนะโอ้ช่างเป็นงานอดิเรกที่แบบนะอลิสนะเธอแบบดูหน้าหวานๆอย่างนี้แต่ก็มีอะไรดีนึกไม่ถึงไปต่อ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 ไปไปกว่าเพิ่มซอลรถเพิ่มซอลรถอันนี้มีอะไรไหมไม่มีเจอค่ะทางนี้ปิดทางนี้ปิดมีอะไรไหมอ๋อเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราไม่ไปทางขวามือเราไปทางขวามือก่อนค่ะทางนี้ไปได้ไหมไปได้ no place for you sir you best be on your way or there's gonna be trouble for us อันนี้ไม่ใช่สถานที่ของคุณไม่ควรเข้ามาที่นี่นะแต่ฉันอยากเข้ามาฉันจะเข้ามาดูฉันจะสำรวจทุกซอกทุกมุมของเกมนี้อุตส่าห์สร้างมาแล้วก็ให้ฉันเข้ามาสิโอ้ please find you เขาก็แนะนำไม่ให้เรามาที่นี่นะเพราะเดี๋ยวไอ้พวกคำซอกจะเจอเราแล้วค่ะถ้ามันจะเจอก็คือเจออะ use toiletไม่มีอะไรคือนางก็แบบเอามือปิดละเหม็นสินะไปไปต่อไปต่อไปต่อทางนี้เลยไม่มาทีไปโอ้เจอของดีดีนะที่มาทางนี้แจ็คพอตเลยเจอวอล์คเซอร์โฟนด้วยครับครับครับได้เกียร์มาใหม่ด้วยเจ๋งค่ะSuming to or from Skyline Glance Blade in Volleyball D. Okay, cut, take gear and equipment.
I'm sure some of your friends have attended meetings. I'd sure like to see what they're all about. Now, okay. Back to the music. ไปกลับไปทางเดิมทางนี้ทางนี้โอเคป่ะไปดีกว่าไปดีกว่า alright เหมือนที่นี่จะเป็นที่ที่สำหรับคล้ายๆบทคาสิโนแต่ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าอะไรวะอารมณ์บ้านเราก็คงเป็นเกมสโตร์อย่างนั้นเหรอเป็นมีเกมเดี๋ยวก็มีแต่เกมเซิร์ชโอเคเดี๋ยวขอสต็อปเกมไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็เรามาดูเกาะมาดูกันต่อนะคะว่าจากตรงนี้จะเป็นยังไงเนาะเพราะมีความรู้สึกว่าคงแมปมันน่าจะยาวอ่ะเพราะว่ามันไม่ออกจากที่นี่สักทีแล้วดูไม่ค่อยซื่อสุดสักเท่าไหร่โอเคขอจบลงตรงนี้นะคะแล้วก็มาเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ตอนนี้เราก็เจออลิซาเบธนะคะเราหนีออกมาจากทาวเวอร์ได้แล้วเราลงมาที่แบทเทิลชิปเบย์นะคะและกำลังจะหนีออกจากที่นี่ก่อนที่คอมสต็อกและทหารของเขามาตามตัวเราเจอค่ะโอเคเอาไว้ในพาร์ทหน้ามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดีวิดและอลิซของเรานะคะแล้วก็สำหรับบ็อกโซโฟนก็เอาไว้ในต้นคลิปหน้าแล้วก็สาธิตรายหมดเลยค่ะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย